หลังจากที่ล่าสุดได้เกิดกระแสไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้มีผู้เดินทางมาที่วัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกเพื่อมาอาบน้ำให้กับรูปปั้นจระเข้โทนที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามนดบหลวงพ่อสนิทพระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นรูปปั้นจระเข้ที่หลวงพ่อสนิทได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าโทนจระเข้ที่ท่านเลี้ยงไว้ในสระน้ำของวัดลำบัวลอยแห่งนี้โดยหลวงพ่อสนิทได้ทำการปลุกเสกลงอักขระคาถาตามตำราที่ท่านได้ร่ำเรียนมาโดยร่ำลือว่ารูปปั้นจระเข้โทนมีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารูปปั้นจระเข้โทนนี้ความจริงแล้วมีที่มาจากจระเข้ตัวจริงซึ่งเป็นจระเข้ที่หลวงพ่อสนิทได้เลี้ยงเอาไว้และร่างของจระเข้ดังกล่าวยังคงประดิษฐานอยู่ในโลงแก้วและเปิดให้เข้ากราบขอพรได้อย่างใกล้ชิดโดยหลายคนที่มีโอกาสได้มาขอพรกับจระเข้โทนต่างสมหวังในสิ่งที่ขอราวปาฏิหาริย์ประวัติของจระเข้โทนเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่หลวงพ่อสนิทได้เลี้ยงเอาไว้ภายในสระน้ำของวัดลำบัวลอยและตั้งชื่อว่าโทนเจ้าโทนเป็นจระเข้แสนรู้ไม่ดุร้ายถ้าวันไหนมีแสงแดดก็จะคลานขึ้นมานอนอาบแดดบนขอบสระโดยเจ้าโทนเป็นจระเข้ที่เชื่องมากเด็กและผู้ใหญ่สามารถเอามือไปจับลูบเล่นได้โดยที่ไม่ทำอันตรายใดๆเจ้าโทนจึงกลายเป็นที่รักของคนในชุมชนต่อมาหลังจากเจ้าโทนได้ตายลงได้มีการนำร่างของเจ้าโทนขึ้นมาไว้ที่บริเวณริมขอบสระน้ำพระสงฆ์จำนวน5รูปนำสายสิญจน์มาคล้องและทำการสวดบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้โดยมีชาวบ้านหลายร้อยคนแห่กันมาร่วมพิธีโดยชาวบ้านและคณะกรรมการวัดได้หารือกันว่าด้วยเพราะเจ้าโทนเป็นจระเข้ที่เป็นที่รักของชาวบ้านจึงได้ตกลงกันว่าจะทำการสตาร์ฟร่างของเจ้าโทนเอาไว้และบรรจุเอาไว้ในโลงแก้วเพราะเชื่อว่าเจ้าโทนเป็นจระเข้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับจระเข้โทนที่หลวงพ่อสนิทได้จัดสร้างขึ้นโดยสารจระเข้โทนเปิดให้เข้ากราบขอพรทุกวันโดยร่ำลือว่าผู้ที่มาขอพรต่างสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาทั้งด้านการปลดหนี้สินค้าขายร่ำรวยและสามารถแก้คุณไสสำหรับผู้ที่ถูกทำของใส่อีกด้วยถ้าหากท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมาจังหวัดนครนายกก็อย่าลืมแวะมาที่วัดลำบัวลอยกันนะคะ